สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเราทุกท่านนะครับผมวัดง่ายจากช่องชุบกิเซนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมิสเตอร์ฟรีดอมล็อต64นะครับหรือว่า64ล็อตนะครับตัวนี้เป็นได้แรงบันดาลใจมาจากปี1950นะครับหรือว่าทรงของ1950 Chef นะครับผมซึ่งเป็นกางเกงในทรงนั้นแหละในทรงของปี1950นะครับโดยลักษณะดีเทลเนี่ยก็จะเป็นคงความวินเทจไว้หมดเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าหลังเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีตัว M โลโก้นะครับตัวนี้เป็นมิสเตอร์ฟรีดอมเลเทอร์แพดนะครับมีความนิ่มพอสมควรนะครับคิดว่าเป็นหนังม้านะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นตัวผ้าซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือผ้าอะไรแต่มันสวยจริงๆนะครับซึ่งสองข้างเนี่ยก็จะด้านขวาเนี่ยจะมีตัวเลเทอร์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัว M หรือว่า Mr. Freedom Logo นั่นเองโดยตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นสตรีทที่เป็นออเรนจ์นะครับมีความวินเทจสูงสุดๆนะฮะก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นผ้า 13.75 ออนนะครับผมหรือว่าเป็นผ้าที่เขาเรียกอะไร New Old Stock เหรอโอนิวเดสต็อกอารมณ์อย่างนั้นนะครับผมเป็นริมสีชมพูนะครับสตรีทเย็บดีมากนะครับบิวตี้ฟูลสตรีทมากๆแล้วผ้าเนี่ยมันแบบใส่สบายจริงๆทรงมันได้นะครับผมมาถึงด้านหน้าบ้างดีกว่าด้านหน้าของมิสเตอร์ฟรีดอมนะครับก็จะใช้เป็นกระดุมโลหะนะครับหรือว่าเป็นเมทัลมิสเตอร์ฟรีดอมนั่นเองนะครับเป็นโฟร์บอททอมนะครับก็มีมาร์คจุดวินเทจแล้วก็ตรงนี้เป็นเอ้ยมี5มีกระดุม5นะครับ5บอททอมฟลายแอนด์ฟลายบอททอมโฮนะเป็นวินเทจบอททอมโฮสีแบล็คอินโก้นะครับตรงนี้จริงๆข้างในเห็นว่ามันเป็นเซอร์เวทแล้วก็มีการเย็บทับอีกทีนึงนะครับก็สวยงามมากๆจริงๆแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยก็เหมือนจะเป็นสเวทแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังของตัวเนี้ยก็จะมีสนิมเขียวเหมือนกันเมื่อผ่านการใช้งานไปเห็นว่าแม่งแบบติดภาพเลยเว้ยแม่งเท่จริงไม่ได้อวยแต่เท่จริงแบบมันเป็นผ่านการใช้งานอ่ะเฮ้ยโคตรเท่ผมยังใส่ไม่ได้เลยอ่ะต้องเหงื่อแบบโหดจริงๆอ่ะถึงจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านในนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนว่ามันเป็นผ้าอะไรวะแชมเบ้ก็ไม่ใช่จะเป็นฮาริงโบนก็ไม่ใช่แต่คิดว่าน่าจะเป็นแชมเบ้นะด้านในก็จะเป็นเหมือนคอปเปอร์ทั้งหมดนะครับตรงด้านข้างก็จะมีความแบบใช้สตรีทเป็นพงสีขาวนะครับมีปมได้แบบว่าแรงบันดาลใจมาจากยุคปีนั้นนะครับตัวนี้เป็นคอปเปอร์ทั้งหมดนะคอปเปอร์ทั้งหมดมีหมุดหลังแท็กกิ้งเพิ่มความแข็งแรง for straight back pocket นะครับตัวนี้จะเดินได้เป็น2สีนะครับเป็นออเรนจ์กับเป็นตัวเยลโล่นะครับจะเป็นเส้นค่อนข้างเล็กหน่อยเพราะว่ามันกางเกงมันอ่อนค่อนข้างบางนะครับส่วนตรงนี้เป็นป้าย Make in USA นะครับ US of A ด้วยเอาสิแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เป็น Hidden Rivet นะครับ Copper Hidden Rivet ซึ่งผ่านการใช้งานไปแล้วมันค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวเชียวนะฮะมาถึงเรามาดูเฟดกันมั่งดีกว่านะครับว่าตัวนี้เฟดเป็นยังไงอะไรไงแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูฟิกพิปกันนะครับผมตัวนี้เป็นเฟดด้านหลังนะครับแบล็คซูมดูใกล้ๆแล้วก็ด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูเฟดของโอนเนอร์หรือว่าฟิกพิปของโอนเนอร์เลยดีกว่าครับผมครับและนี่ก็เป็นฟิกพิปของเจ้าตัว
มิสเตอร์ฟรีดอมล็อต64ทั้งเสื้อและกางเกงนะครับผมเป็นของพี่เก่งนั่นเองครับตัวกางเกงอ่ะพี่กางเกงนี่ใส่เป็นไงบ้างก็ชอบครับใส่สบายทรงมันเป็นไรทรงน่าจะเป็นทรง501ทรง501ใช่ป่ะครับครับขอดูข้างหลังหน่อยพี่เฟดมันเป็นยังไงอ่ะใส่สบายเลยใช่ป่ะผ้ามันแบบใช่ใส่สบายครับมันเป็นตัวแรกที่พี่เปลี่ยนมาเป็นผ้าออนน้อยๆมาก่อนพี่เล่นแต่ออนหนักๆอ๋อเป็นตัวแรกที่แบบคือขยับจากผ้าหนักมาเป็นผ้าตัวออนน้อยๆใช่ป่ะครับใช่ๆเป็นตัวแรกเลยตัวนี้ใส่นานมั้ยพี่ตัวนี้2ปีประมาณ2ปีครับ2ปีแล้วเสื้อพี่ใส่นานมั้ยเหมือนกันนะเพราะว่าซื้อมาคอนเทสพร้อมกันเลยอ๋อคือมิสเตอร์ฟรีดอมพร้อมกันเลยนะครับคอนเทสทั้งกางเกงทั้งเสื้ออ๋อโอเคครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ